โอเคครับคิดว่าได้ลองคิดมาบ้างนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองคิดเลยก็กลับไปคิดนิดนึงนะครับว่าเราจะนับจำนวนของ subset ในกลุ่มที่2ได้ยังไงนะครับถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้กันนิดนึงครับโอ้เป็นนะครับสักครู่โอเคนะครับโอเคนะครับเราลองมาดูนิดนึงครับเซต A ของเรานี่ก็คือเซตที่มี x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง xk แล้วก็ xk บวก1นะครับนะฮะทีนี้ตัวที่โดนทำให้หายไปคืออันนี้นะครับน่าจะมีซับเซตอยู่กลุ่มหนึ่งสมมตินี่เป็นเซตของซับเซตอันหนึ่งนะครับก็จะมีเซตซับเซตเต็มหมดเลยครับหลายๆอันอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือทุกๆซับเซตในนี้จะไม่มี xk บวก1เลยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้านึกถึงตัวอย่าง bijection เข้าแล้วคือเรามีอะไรนะครับเรามีเซต1 2 3เราดูตัวที่3ใช่ไหมกลุ่มนี้ก็จะมีทุกตัวที่ไม่มี3นะครับประมาณนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่2นะครับอันนี้ก็จะมีเซตสับเซตเต็มหมดเลยครับทุกตัวนี้จะมี xk บวก1อยู่นะครับ xk บวก1โอเคไหมฮะเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างของกลุ่ม1กับกลุ่ม2ก็คือกลุ่มนี้มีเซตทุกเซตที่ไม่มี xk บวก1กลุ่มนี้จะเป็นเซตที่เท่าไหร่นะครับมี k บวก1อยู่ xk บวก1อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอผมเคลมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปพิสูจน์กันอีกทีนึงนะครับว่าจะทำยังไงแต่ว่าขอผมเคลมไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะได้เซตเทียวเล่มนี้นะครับเคลมนะครับจำนวนผมจะเคลมว่าจำนวนเซตนะครับซับเซตกลุ่มที่1เท่ากับจำนวนซับเซตกลุ่มที่2นะครับซึ่งถ้าจะอธิบายละเอียดก็คือจำนวนซับเซตทั้งหมดที่ไม่มี xk บวก1นะครับเท่ากับจำนวนซับเซตทั้งหมดของ A นะครับที่มี xk บวก1นะครับนี่ถ้าเราเชื่อตามอันนี้นะครับถ้าเราเชื่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไล่พิสูจน์กันนะครับนะครับถ้าเราเชื่อตรงนี้เราจะได้ว่าไงครับเราจะได้ว่าซับเซตของ A นะครับนั่นคือดังนั้นนั่นคือนะครับซับเซตทั้งหมดของ A นะครับก็คือจะมีเท่ากับจำนวนซับเซตทั้งหมดของ A ก็จะมีเท่ากับจำนวนเซตในกลุ่มที่1นะครับซึ่งก็คือมี2กำลัง k นะครับบวกกับจำนวนเซตในกลุ่มที่2ซึ่งเรารู้ว่ามีเท่ากันก็คือ2กำลัง k นะครับนี่ก็เท่ากับ2คูณกับ2กำลัง k เท่ากับ2กำลัง k บวก1นั่นคือเราสรุปได้ว่าอันนี้เพราะนั้นเราต้องการจะนับใช่ไหมครับว่ามีเท่าไหร่แล้วตัว pk บวก1ก็คือบอกว่ามันมีเท่ากับ2กำลัง k บวก1เราก็คือสรุปได้ว่า pk บวก1เนี่ยจริงนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปได้ครับว่าเนื่องจากเบสเคสจริงและอินดักทีฟสเต็ปนะครับด้วย principle of mathematical induction เราก็สรุปว่า pn จริงสำหรับทุกๆ n มากกว่าเท่ากับ0นะครับประมาณนี้เราก็เหลือแต่ต้องมาพิสูจน์เคลมนี้ครับใช่มั้ยฮะทีนี้พิสูจน์เคลมนี้ยังไงครับคำใบ้ผมคือนั่นแหละครับ bijection ครับตรงนี้ฝากไปลองคิดดูครับถ้าคิดออกแล้วก็มาคุยกันได้เดี๋ยวคลิปที่จะพิสูจน์ตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะอัดต่อไปครับแต่อาจจะไม่วัน2วันนี้ครับโอเคครับก็ขอบคุณครับ